สวัสดีครับพี่แว่นพาแดกวันนี้ครับอยู่ที่ร้าน Roof Highway อยู่ข้างบนร้าน Muse ทองหล่อเป็นงานเลี้ยงขอบคุณของทางโอซอนนะฮะควรจะทำอะไรกับมันดีอันนี้เขาเรียกว่าสันนอกราดซอสไวน์แดงนะฮะอันนี้ขี่รถมาช่วยตัดนะฮะตัดไปไม่เพิ่มแต่งแล้วจังหวะนี้นี่ไม่ได้ออกแรงนะตอนนี้ก็ได้จะดึกๆนะน้องแบกออกมาโอ้นี่ไม่ได้อ๋อนี่ไม่ได้ออกแรงเหมือนวางมีดลงไปเฉยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนขี่รถบอกว่าไม่ค่อยได้ออกแรงเลยนะในตอนหั่นเนื้อที่สั่งไปก็เป็นมีเดียมนะมีเดียมก็คือสุกแบบกลางๆนะฮะสุกแบบกลางๆอันนี้เดี๋ยวจะลองแบบน้ำจิ้มอะไรเลยมันเป็นไงครับพี่หอมซอสวายแดงขึ้นจมูกเลยฮะส่วนชิ้นนี้ที่กำลังจะอันนี้นะกัดได้อ่ะมีมันติดอยู่ด้วยนะฮะมันเนื้อเนี่ยขึ้นชื่อว่ากินเดอะเมสหอมมากกินแล้วนะฮะน้องมาม่าในตู้เอาออกมาเซเว่นก็อยู่หน้าปากซอยมึงออกไปเซเว่นเลยสบายแล้วโพสตอน4:30นึกถึงมันเนื้อมันแตกในปากมันเสียบให้ดูทีฮะกินเสร็จไปเที่ยวร้านมิวส์ข้างล่างต่อเลยฮะรู้บายมิวด้านนี้150 บาทนะจานนี้150 บาทขอบคุณโอโซนด้วยครับที่เลี้ยงในมือนี้ครับน้องมาม่าในมือพยายามเทน้ำร้อนใส่แล้วกินตักเดี๋ยวกัน